ช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมและโปรบอสนะครับเราอยู่กันที่ Golfing Ground Performance Center สาขาบางกอกกอล์ฟคลับครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะเอาโปรบอสมารีวิวลูกกอล์ฟนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้นะครับโปรบอสเราเอามาก็จะเป็นลูกของ Sexton นะครับครับผมซึ่งวันนี้มีรุ่นอะไรบ้างโปรบอสมี Sastar XV นะครับก็คือตัวท็อปสุดของเขาเลยท็อปสุดแล้วมารุ่นที่2นะครับเป็นรุ่น Sexton Sastar XV นะครับเป็นรุ่นท็อปของเขาเหมือนกันแต่ให้ฟีลที่นุ่มกว่าแตกต่างกันนิดนึงโอเคอันนี้ครับรุ่นใหม่ครับ Sastar Diamond ผมเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงมากเลยตัว Diamond เขาเพิ่งออกมาปีนี้เลยนะครับว่าเขาเคลมว่าดีและนุ่มมากคือต้องบอกว่า Sixon เนี่ยมีรุ่น Sastar XV มานานแล้วแต่นี้เป็น Gen 8พูดง่ายๆเป็นรุ่นที่8แล้วโอ้โหเลขสวยเลยครับเลข8ใช่แล้วอันนี้บอกเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นของปี2023ด้วยโอ้โมเดลใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมล่าสุดเลยครับแล้วก็วันนี้ที่โปรบอสบอกมี Diamond มาด้วยซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันแล้วก็เรามาแกะดูอ่ะเรามาดูเรื่องผิวสัมผัสกันก่อนเราเริ่มจากSastar XV นะครับ XV ก่อนดีกว่าครับผมจับมาก่อนเลยนะครับอ่ะนี่ครับโปรบอสเป็นไงครับวามดูโอ้สวยงามน่าใช้นะครับตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยก็คือซอฟต์นะครับก็คือให้ความนุ่มนวลระยะให้ระยะที่ไกลขึ้นนะครับฟลายบอลมิดไฮก็คือออกแบบสูงสูงค่อนข้างการถึงสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกรีนสปินให้สปินในการชิปข้างกรีนสูงด้วยเท่ากับลูกนี้จะสามารถสั่งหยุดบอกหยุดใช่ไหมครับก็เหมือนลูกตัวท็อปของหลายๆแบรนด์คือตัวนี้ถือเป็นตัวท็อปเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับไดรเวอร์สปินโลด้วยไกลมากแน่นอนพูดง่ายกินลมดีนะครับถ้าคนยิ่งตีจอเข้าไปนี่ยิ่งโอ้โหได้ระยะน่าดูเลยนะครับมิดไอรอนสปินเล็กกลางให้สปินที่สูงด้วยนั่นคือเวลาคุณตีไปเนี่ยเล็ก7เล็ก6หยุดแน่นอนคุณตีไปตกบนกรีนค่อนข้างจะสปินดีแต่ด้วยผิวสัมผัสนี่นุ่มมากเลยครับกินไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาเก็บไว้ที่คุณเอาไปโอเคไหมครับอันนี้คือตัว Sastar XV นะครับอ่ะรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปครับอันนี้ตัวท็อปอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับก็เป็นตัว Sastar นะครับอ๋ออันนี้เป็นโลโก้ดำถูกไหมครับเมื่อกี้เป็นโลโก้แดงเมื่อกี้โลโก้แดงนะฮะอันนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็ฟีลลิ่งซอฟเตอร์ก็คือนุ่มกว่าเดิมอีกแสดงว่าตัวนี้กับตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแดงเนี่ยจะแข็งกว่าแข็งกว่าตัวดำจะนุ่มกว่านิดนึงนะครับระยะให้ระยะที่ไกลเหมือนกันฟลายบอลอยู่ในระดับกลางแล้วแต่ผมอย่างนึงที่ผมจับผิวสัมผัสครับหนืดกว่าโอ้คุณรู้สึกอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับหนืดกว่าแล้วรู้สึกว่ามันติดหน้าไม้กว่าเลยนะครับเข้าใจได้เพราะว่าจะบอกเลยว่าอันเนี้ยแสดงว่าผมว่าพวกมือโปรที่ตีต้องการไม่ต้องการลูกโด่งมากตัวนี้ก็ช่วยให้มันต่ำลงนิดนึงลงมากกว่าใช่ไหมฮะสปินเป็นไงครับวามสปินนะครับกรีนไซส์สปินสูงที่สุดโหอันนี้สั่งถอยบอกถอยนะครับเมื่อกี้แค่สั่งหยุดบอกหยุดนะฮะใช่ครับอันนี้อาจจะถอยได้เลยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับไดเวอร์สปินโลอันนี้ใกล้กันกับตัวสีแดงไกลและควบคุมไกลและควบคุมง่ายแล้วก็มิดไอออนสปินก็คือสูงก็คือพอๆกันแต่แสดงว่าลูกนี้ถ้าถามผมแสดงว่าน่าจะนุ่มกว่านุ่มกว่าตัวของสีแดงนิดนึงครับผม XV นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวสักครู่ลองกันอ่ะอีกตัวนึงอ่ะตัวนี้ก่อนถ้าพี่อาร์มบอกว่าสปินสูงมากถ้ากับเหล็ก4นี้ผมต้องตกถอยแล้วนะครับไม่ขนาดนั้นมากเอาแค่ตกถึงจะเอาแล้วนะเหล็ก4คุณจะถอยหลังก็เกินไปไม่ได้แล้วครับงั้นผมคืนครับโอ้คุณจะตีอะไรโหดขนาดแล้วถ้าเป็นรุ่นนี้ล่ะครับว่ารุ่นไดมอนด์ไดมอนด์ครับว่าไงบ้างสำหรับตัวไดมอนด์มาเดี๋ยวผมดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผิวสัมผัสเป็นยังไงบ้างตรงไหมครับก็ไม่ฝืดเท่าเมื่อกี้ไม่ฝืดเท่าเมื่อกี้แต่ผมรู้สึกว่าพอจับแล้วเหมือนลูกเบากว่าลอยได้ง่ายกว่าฟีลลิ่งผมนะในการจับลูกกอล์ฟก่อนถ้าตัวนี้เขาบอกนะครับฟีลลิ่งตัวนี้ให้ความนุ่มนวล นะครับครับก็ทั้ง3รุ่นให้ความนุ่มนวลเหมือนกันหมดแต่จะมีตัวนึงที่นุ่มกว่านะเมื่อกี้ตัว Xตัวสีดำ Sastar นุ่มกว่า Sastar ใช่แล้วก็ distance ก็ได้ความไกลพอสมควรนะครับ side bond mid iron เอ้ย mid high นะครับก็เหมือนกับตัวสีแดงตัวแดงนี้เรียกว่า side bond เหมือนกันครับผมแล้วก็บอกว่า green side higher ก็คือสูงกว่าเหมือนกันก็คือนุ่มเหมือนกันได้สปินเยอะ driver spin กลางๆแสดงว่าคำว่ากลางๆอาจจะเป็นคนที่อาจจะตีลูกเนี่ยลอยง่ายขึ้นสำหรับอาจจะสปีดไม่สูงมากอาจจะลอยได้ง่ายขึ้นใช่ๆตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มิดไอรอนสปินก็คือเหล็กกลางเนี่ยก็โอ้โหสปินสูงสุดโอ้แสดงตัวนี้ถ้าเทียบ3ตัวนี้น่าจะนุ่มสุดถูกไหมนุ่มสุดแน่นอนครับถ้าสปินเยอะสุดนะแต่ว่าเหมือนที่โปรบอสบอกนะครับเมื่อกี้มีจุดสังเกตคือว่าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวที่แกะแบบมาจากโมเดลนี้ฟีลลิ่งผมแล้วสีแดงนะ
แต่ว่ามาเป็นตัวที่ลอยโด่งมากขึ้นลอยง่ายกว่าลอยง่ายกว่าและนุ่มกว่านะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะในพระธรรมผมไม่เคยลองเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของสปีดของนักกอล์ฟแล้วหรือมือของนักกอล์ฟนิดนึงว่าถ้านักกอล์ฟที่สปีดไม่เร็วมากมือดีแต่สปีดไม่ถึงกับเร็วมากไม่ต้องการลูกต่ำมากเกินไปอยากให้ลอยโด่งง่ายง่ายนึงตัวไดมอนด์นี่อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าลองใช่ครับแต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลองดีกว่าครับจะได้รู้ว่าปี2023รุ่นที่8ของสตริกซอนเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องให้มือตีไกลเขาลองดูครับได้ครับไปลองเลยครับฟิลลิ่งแน่นมากเลยครับว่าโอ้เสียงแน่นจริงๆผมว่าเทียบกับรุ่นเก่าผมว่ารุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆมาตีตัวเซ็กซอนมันรู้สึกยังไงฮะตอนที่มันอิมแพคหน้าไม้มันรู้สึกยังไงบ้างฟิลลิ่งแน่นนุ่มนุ่มแน่นใช่เตียงหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ครับอันนี้ลูกกอล์ฟครับเข้าใจเพราะว่านั่นคือนี่ระดับโปรเขาจะตีแล้วเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้จริงครับมันมีเพราะว่านุ่มกว่าหรือเปล่าแล้วก็ฟิลลิ่งแน่นไหมนุ่มแน่นคอนโทรลง่ายคอนโทรลง่ายแต่อยากลองเทียบรุ่นอื่นดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองรุ่นต่อไปดีกว่าครับรุ่นต่อไปขอเป็นตัว Z-Star ได้ไหมครับลูกนี้ต่ำกว่าเห็นเลยมามแต่สิ่งที่ต่างกันนะบอสบอกเลยว่าบอสรู้สึกว่านุ่มกว่าเอาจริงป่ะผมว่านุ่มกว่ามามเพราะตัวนี้ฟีลลิ่งที่เขาบอกมานะครับตัวสีดำนี้เขาบอกว่าซอฟเชอร์ก็คือนุ่มกว่าแน่นอนครับแล้วก็ที่ไฟบอลเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับไฟบอลของตัวแรกเนี่ยเขาบอกมิดไฮตรงนี้ผมบอกเลยท่านผู้ชมเราสังเกตกันตรงนี้จริงๆนะว่าลูกบอลโดนตรงไหนเพราะว่าลูกแรกอ่ะโดนแถวๆนี้ครับผมลูกนี้โดนตรงนี้วงเดียวกันตีเหมือนกันตรงกับตามนี้ที่บอกจริงๆเพราะว่าลูกความสูงอยู่ที่ระดับกลางๆครับผมแล้วคุณตีได้เห็นเลยว่าน่าจะคุณรู้สึกนุ่มกว่านุ่มกว่าครับนุ่มกว่ายังตัวสีแดงนุ่มไหมนุ่มนุ่มนุ่มเหมือนกันครับแต่ฟีลลิ่งตัวเนี้ยให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่านุ่มแน่นเหมือนกันแต่นุ่มกว่าอีกนุ่มกว่าแต่การติดหน้าไม้เนี่ยตัวนี้ติดหน้าไม้ได้ดีกว่านั่นคือฟีลลิ่งพุ่งออกไปได้รู้สึกความรู้สึกคุณเองใช่ครับมันพุ่งออกไปได้เยอะกว่าไหมตัวนี้รู้สึกว่าพุ่งได้ช้ากว่าตัวนู้นพุ่งได้เร็วกว่าแต่ตัวนี้สปินเยอะกว่าผมกล้าพูดเลยว่าสปินเยอะสปินคุณเท่าไหร่ตอนนี้เอาไดเวอร์แล้วกันไดเวอร์คุณเท่าไหร่ไดเวอร์ประมาณ127ครับไทเกอร์129ป่ะประมาณเมื่อก่อนไทเกอร์129เรียกได้ว่าฟีลลิ่งคุณถ้าสมมติอะในฐานะคุณสปีดคุณเยอะเนี่ยคุณจะเลือกลูกไหนสมมติเอาแค่2ลูกนี้ก่อนผมอยากรู้เฉยว่ามันสเปคเดียวกันถ้าตามค่าผมไม่มั่นใจอันนี้ผมบอกก่อนแต่ถ้าผมความชอบส่วนตัวผมชอบตัวนี้ชอบนุ่มแน่นใช่ครับแต่นุ่มกว่านุ่มกว่าเป็นลูกตัวดำตัวดำครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทัศนะของโปรนะครับแต่เดี๋ยวยังมีอีกรุ่นนึงก็คือรุ่นไดมอนด์ไดมอนด์ของปีนี้เลยครับว้ามผมว่าลูกแรกตรงนี้นี่โด่งกว่าโด่งกว่าผมรู้สึกว่าผมบอกว่ามันใกล้ๆกับตัว XV แต่ผมว่าส่วนตัวผมว่าตัวนี้นุ่มกว่าอีกนุ่มกว่าอีกใช่ครับแสดงว่าใน3ตัวเนี่ยฟีลลิ่งตัวนี้นุ่มที่สุดใช่ไหมใช่ครับฟีลลิ่งตัวนี้นุ่มที่สุดอ๋อแล้วเมื่อกี้ไฟบอลที่ดูก็จะมีความเนียมิดไฮจริงด้วยครับคือเห็นจากลูกบอลเนี่ยต่างกันประมาณเท่านี้ถ้า Apex เนี่ยต่างกันนิดนึงแล้วก็ความรู้สึกสปินเป็นยังไงแต่พอปัตตีตัวนี้ผมรู้สึกว่าสปินเขาโอเคนะครับพี่อามแต่ส่วนตัวไม่ชอบแต่เพราะว่าบอสคิดว่าอยากให้พี่อามลองมากกว่าลองพี่อามลองตัวไดมอนด์แล้วไล่ตัว XV ดูว่าพี่อามชอบตัวไหนมากกว่าในมือแล้วพร้อมจะได้เป็นการเปรียบเทียบด้วยครับท่านผู้ชมว่าสปีดเยอะกับสปีดน้อยเนี่ยเป็นยังไงเทียบแล้วรู้สึกยังไงพี่อามไม่ได้สปีดน้อยครับสปีดน้อยครับผมตัวเล็กบาบอบบางอยู่ในมอห้องพร้อมจะโดนรังแกหรือเปล่าโดนรังแกเนี่ยผมลองที่ไดมอนด์นะครับไล่กลับไปจะได้ไม่ต้องหยิบแล้วงงได้ครับอามรบกวนนะครับอามนุ่มนะชอบแน่นอนนุ่มนะนุ่มไหมครับว่านุ่มนุ่มนุ่มอ่ะเดี๋ยวอีก2ตัวก่อนยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวต้องบอกก่อนยังไม่นุ่มมือยังไม่ตัดใจเชื่อเหรอครับว่ายังผมต้องลองตัวที่แข็งลองมางั้นเดี๋ยวผมลองเป็นตัวนี่สีดำใช่ไหมครับแซดสตาร์กันนะครับ
อาซัสตาโอเคโอเคแต่เชื่อไหมครับยังขอลองตัวท็อปสุดอีกตัวยังจะไม่สรุปให้ผมอีกหรอพี่ยังสมมติลอง3ตัวเลยเดี๋ยวคุณจะหาผมลองไม่หมดถ้าสังเกตตกลูกที่ผมตีไปนะสังเกตไปลูกนี้ต่ำที่สุดเลยผมรู้สึกอ่ะผมสรุปให้เลยดีกว่าในฐานะเอาสปีดอย่างผมแล้วกันนะครับอยู่ราวสัก95ถึง100ต้นๆผมจะอยู่ราวนี้อ่ะใน3รุ่นแน่นอนคุณท้ายผมเลือกอันไหนให้ผมเดาเหรอครับใช่ต้องเป็นตัว Z Star ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่ Z Star สีดำไหมครับผมเลือกไดมอนด์ทำไมอ่ะวามผมเป็นคนชอบนุ่มๆชอบนุ่มนุ่มมือนุ่มมืออ่ามันจะฟีลลิ่งมันจะแบบมันจะรู้สึกว่าไม่กระด้างอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พอตี3ลูกเนี่ยด้วยความที่อย่างตัวไดมอนด์เนี่ยตีแล้วลูกรู้สึกคือโดนแล้วพุ่งไปเลยอ่ะนี่คือมันอาจจะแมทกับสปีดผมนะครับแล้วก็พอมารุ่นตัวเป็นแฟสตาใช่ไหมฮะรู้หรือว่ามันเริ่มหนืดลงมานิดนึงหนืดมานิดนึง แล้วพอเป็น XV ยิ่งหนืดหนักเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้แล้วแต่ฟีลลิ่งคนนะอย่างโปรบอสเนี่ยสปีดเขา120กว่าก็ต้องปล่อยเขาไปนะฮะอย่างผมเนี่ยผมรู้เลยว่าผมเป็นคนชอบนุ่มๆแล้วฟีลลิ่งที่ผมตีแล้วผมรู้สึกลูกลอยง่ายผมให้ไดมอนด์เลยอันนี้เป็นความรู้สึกของผมส่วนตัวนะซึ่งในวันนี้นะครับการทดสอบในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราไม่มีค่าตัวเลขให้เห็นนะแต่เป็นการทดสอบเรื่องฟีลลิ่งของคนสปีดเยอะและคนสปีดน้อยเพื่อมาเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นไกด์ไลน์ก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะไปหาทดสอบกันนะครับยังไงก็ไปหาดูตามร้านค้าชั้นนำหรือในเพจ Fixon Thailand แล้วก็ว่าไปนะครับลองติดต่อกันดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรบอสมากครับที่มาร่วมทดสอบอุปกรณ์กับเราครับตอนนี้นะครับก็คือช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับผม